หารหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือหรือว่าหน่วยซิลกว่า300นายช่วยกันลำเลียงอุปกรณ์กู้ชีพและกู้ภัยจากภารกิจช่วยชีวิต13หมูป่าเมื่อ8เดือนก่อนออกมาจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนแล้วหลังน้ำในถ้ำแห้งจนสามารถเข้าไปตรวจสอบอุปกรณ์และขนอุปกรณ์มาไว้ยังบริเวณโถง1ของถ้ำได้ซึ่งอุปกรณ์ที่ขนออกมาส่วนใหญ่เป็นขวดอากาศกว่า300ขวดของหน่วยซิลและนักดำน้ำชาวต่างชาติที่ร่วมการปฏิบัติภารกิจซึ่งเจ้าหน้าที่จะนำกลับหน่วยและส่งคืนให้เจ้าของต่อไปนอกจากนี้ยังนำอุปกรณ์พวกเชือกสายออกซิเจนซึ่งล้วนแต่เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ปฏิบัติภารกิจทั้งนี้คาดว่ายังคงมีอุปกรณ์การกู้ภัยอีกจำนวนมากที่ค้างอยู่ในถ้ำหลวงทั้งเครื่องสูบน้ำท่อสูบน้ำและอุปกรณ์สื่อสารซึ่งจะทยอยนำออกมาส่งคืนต้นสังกัดและบางส่วนนำไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติการถ้ำหลวงปฏิบัติการกู้ภัยระดับโลก